ครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานของเรานะครับในครั้งนี้ก็คืองาน ก็คืองานเล่าประสบการณ์นะครับงานระดับคลาวระดับโลกจากงาน Open Infra Summit Berlin 2022นี้นะครับผมก็ตอนนี้เรากำลังรอเวลาอยู่นะครับก็สำหรับใครนะครับที่เข้ามาแล้วก็อดใจรออีกสักแป๊บนึงนะครับผมแล้วก็สามารถชวนเพื่อนๆนะครับหรือว่าคนที่เรารู้จักเนี่ยคนที่สนใจในหัวข้อของเราก็สามารถเชิญชวนให้มาจอยในห้อง Zoom นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทำกันรออีกสักครู่นึงนะครับผมครับผมแล้วสำหรับใครนะครับที่สนใจที่จะเข้ามาฟังของเรานะครับผมแต่ว่าไม่ได้ลงทะเบียนผ่าน Zoom เข้ามานะครับก็ตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีการทำไลฟ์ใน Facebook ควบคู่ไปนะครับผมก็สามารถใครที่ไม่ได้ได้รับลิงก์ของตัวของห้อง Zoom ของเรานี้นะครับก็สามารถไปติดตามได้นะตอนนี้นะครับได้ควบคู่ไปที่Facebook Page ของเราครับผมครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับทุกท่านนะครับจากใน Zoom ของเรานะครับผมแล้วก็จากใน Facebook Live ของเราด้วยนะครับผมส่วนงานของเรานะครับที่ว่าเล่าประสบการณ์งานคลาวด์ระดับโลกนะครับผมจากงาน Open Infra Summit Berlin 2022นี้นะครับก็สำหรับ agenda ในวันนี้นะครับครับผมก็สำหรับ agenda ของเราในวันนี้นะครับผมสปีกเกอร์ท่านแรกเนี่ยจะเริ่มบรรยายตอน 4:05 นนะครับโดยเราได้รับเกียรติจากคนไทยเนี่ยเพียงหนึ่งเดียวนะครับที่ได้รับเชิญให้ขึ้นบรรยายบนเวทีระดับโลกอย่าง Open Infra Summit ณกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีที่ผ่านมานะครับผมที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์และสรุปคีย์โน้ตที่สำคัญที่เราไม่ควรพลาดของอุตสาหกรรมคลาวด์กันเลยนะครับและต่อจากนั้นนะครับก็จะพบกับการบรรยายในหัวข้อของ How We Design an OpenStack Public Cloud at Scale with Fabric Working ที่จะมาถ่ายทอดเทคนิคการออกแบบโครงสร้าง OpenStackและทางสเตนแฟบริกนะครับผมจากเดิมเนี่ยที่รวมกันอยู่ที่ส่วนกลางอย่างเดียวให้สามารถรองรับการทำงานแบบ2 availability zones หรือ2 AC ได้โดยหัวข้อนี้นะครับจะแบ่งการบรรยายออกเป็น2ส่วนด้วยกันได้แก่ underlay and overlay network และ multi availability zone นะครับสำหรับช่องทางใน Facebook นะครับก็ตอนนี้ของเราก็มีการไลฟ์นะครับผ่านทางช่องทาง Facebookเพจ Open Infrastructure Official Group Thailand นะครับก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับใครนะครับที่รับลิงก์ Zoom ของเรานะครับก็สามารถเข้าไปจอยที่ Facebook ของเราได้นะครับตอนนี้เรารอเวลาอีกประมาณ 2-3 นาทีนะครับเดี๋ยวสปีกเกอร์ท่านแรกก็จะได้เริ่มพูดกันแล้วครับผมอ
ครับผมและสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มของ Facebook ของเรานะครับที่ Open Infrastructure Official Group Thailand นะครับก็สามารถเซิร์ชในช่องเสิร์ช Facebook หรือว่าสามารถสแกน QR Code ที่อยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็ในกลุ่มนะครับก็จะมีการแชร์ประสบการณ์ต่างๆมีแชร์เรื่องราวต่างๆนะครับผมเกี่ยวกับ Open Infra ของเรานะครับก็สามารถเข้าไปร่วมพูดคุยแล้วก็แชร์ประสบการณ์ต่างๆได้ใน Facebook กลุ่มนี้ได้เลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ผมก็คิดว่าน่าจะได้เวลาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะพบกับการบรรยายในหัวข้อแรกนะครับผมโดยขอเชิญดร.อภิศักดิ์จุลยาครับผมในหัวข้อแรกครับสามารถแชร์สไลด์ทับของผมได้เลยนะครับโอเคครับได้ยินผมไหมครับได้ยินนะได้ชัดเจนครับผมว่ายังไม่สามารถเริ่มแชร์สกรีนได้ยังมีคนอื่นแชร์อยู่เดี๋ยวนี้มีใครแชร์แชร์ได้ยังโอเคอ่ะคือละโอเคครับ start broadcast ละครับครูนะครับเดี๋ยวนะครับมาแล้วครับโอเคฮะเห็นใช่ไหมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังในวันนี้ ผมอภิศักดิ์จุลยาครับก็เป็นซีอีโอของนิปาคลาววันนี้อยากจะมาเล่าเรื่องของประสบการณ์ที่ผมได้ไปที่งาน Open Infra Summit ที่เบอร์ลินนะครับเมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายนที่ผ่านมาจริงงานนี้ก็เป็นเปิดปิดอยู่ครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดกล้องแป๊บนะครับแล้วนั่นใช่ไหมครับโอเคโอเคเห็นอยู่นะครับโอเคครับงานนี้ก็ถ้าเกิดผมจะหลบตัวนี้ไปมันจะปิดกล้องใช่ไหมผมหลบนี้ปิดกล้องแต่ถ้าเกิดผมเปิดนี่มันก็เปิดกล้องเห็นไหมไม่ได้เขาวิ่งตามโอเคครับอันนี้ก็เป็นเบอร์ลินคอมเบอร์ลินอะไรสักอย่างคอมเบอร์ลินเซ็นเตอร์โอ้คอนเฟอเรนซ์เซ็นเตอร์โอเคครับนะครับที่ไปที่งานมาก็ด้านนอกนะครับก็ข้างในเป็นเหมือนวงกลมนะค่อนข้างใหญ่นี่ก็เป็นบริษัทที่ได้มาร่วมงานในงาน Open Infra Summit ในครั้งนี้นะครับก็หลายๆองค์กรที่รู้จักกันดีก็มาร่วมกันแล้วก็นิปาคลาวก็ได้ไปมีส่วนร่วมในงานนี้ด้วยนะครับในงานนี้ก็เดี๋ยวจะมีทีม innovation เราจะพูดถึงเรื่องของเรา design OpenStack Public Cloud เนี่ย at scale ได้ไงด้วยเทคโนโลยีที่เราได้ค้นคว้าและพัฒนากันในช่วง2ปีที่ผ่านมาที่ตัว Fabric Networking นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาฟังกันหลังจากที่ผมพูดเสร็จนี้นะครับจริงๆในงานนะครับก็ได้ไปพรีเซนต์เปเปอร์เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากคนที่ก็ฟังค่อนข้างแน่นห้องเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกเป็นเกียรติมากที่มีชาวต่างชาติหรือคนที่เขาอยู่ในวงการเนี่ยเห็นความสำคัญในสิ่งที่เราได้ทำนะครับในเรื่องของการใช้ OpenStack ในการพัฒนา Public Cloud ให้มีความเสถียรและมี SLA ที่สูงขึ้นนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในงานนะครับ
ที่ผมโชว์ดูอย่างที่เรียนตอนแรกว่ามันเป็นวงกลมนะฮะconference center อันนี้นะครับก็มีการวางบูธของหลายคนรวมถึงเราเองด้วยแล้วก็ไปตั้งบูธที่งานนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็มีคนเข้าร่วมงานนี้ประมาณ1,000 คนถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็อันนี้เป็น co-working space นะครับอันนี้ก็คนที่มาชมที่บูธเราซ้ายสุดนี่ก็เป็นคนที่อยากให้บริการคลาวด์ใช้ Open Stack จากภูฐานก็มาชมบูธนั่งคุยกันนะครับก็มีคนที่ในเรื่องของสิ่งที่เราทำมากมายพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นCEO COO แล้วก็ Executive Director นะจอห์นสันไบรซ์กับมาร์คคอลเลียร์ก็ได้มาวิสิตที่บูธก็ผมก็ได้อธิบายฟังว่าสิ่งที่นิบาคลาวด์ทำอะไรบ้างเพื่อให้ทาง Open Infra เนี่ยได้เข้าใจถึงความสามารถของคนไทย ที่สามารถพัฒนานะครับ Open Stack ให้เป็น Public Cloud ที่สามารถจะไปแข่งกับระดับโลก AWS นะครับในปีนี้เนี่ยเราได้รับเชิญจากทาง Open Infra Foundation ให้เป็นสมาชิกในรูปแบบของ Gold Member ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีข้อมูลต่างๆอยู่บนเว็บไซต์ของ Open Infra Foundation ด้วยเช่นเดียวกันลองไปเสิร์ชดูก็ได้นะครับว่าจะมีเราจะมีบริการอะไรให้บ้างกับคนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำคอนซัลทิงติดตั้ง Open Stack มีอยู่แล้วก็ส่วนที่เราทำได้เพิ่มมากขึ้นก็คือทำได้มากกว่า1availability zone ด้วยครับอันนี้ก็เป็นงานวันแรกครับที่มีการพูดถึง keynote นะครับ keynote ของ Open Infra ซึ่งเขาจะไม่มีพูดในห้องอื่นนอกจากช่วง keynote ทุกคนก็จะมาฟังกันหมดนะครับก็คนประมาณ 1,000 คนก็เข้ามารวมตัวกันอยู่ในนี้นะครับวันแรกก็จะมี Mark Collier เป็นคนพูดมาคอลเลียร์ก็เป็นอย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่าเป็น Chief Operating Officer นะครับของOpen Infra Foundation เริ่มต้นเนี่ยนะครับก็ทางมาคอลเลียร์เองก็พูดถึงณปัจจุบันเนี่ยอันนี้ไม่มาคอลเลียร์พูดเขาเอา CEO ของ Amazon หรือ AWS นะฮะ Andy Jassy มาพูดไปโค้ดคำเข้ามานะครับพูดว่า95% ของโลกตอนนี้ที่ใช้เงินใช้จ่ายในด้าน IT เนี่ยยังอยู่บน on-premise ไม่อยู่บนคลาวด์นะครับ point หลักๆก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดคลาวด์ยังโตได้เยอะเพราะตอนนี้เนี่ย IT spending ยังเป็น on-premise ยังไม่ค่อยมีคือมาใช้ในคลาวด์น้อยอยู่นะครับ 5% นี่นั้นตลาดคลาวด์เนี่ยยังโตได้อีก20 เท่าหลายคนก็พยายามที่จะบอกว่าโอ้โหตลาดเขา20 เท่าเงินรีบมาโดดเข้ามาใช้กันจริงๆเนี่ยเขาบอกว่า20 เท่าเนี่ยมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเหมือนกับตอนที่อินเทอร์เน็ตมาใหม่เนี่ยเว็บก็ค่อยๆตามมาทยอยมานะครับมีตามมาเมื่อ Steve Jobs launch มือถือนะครับก็กว่าจะใช้กันอย่างแพร่หลายก็อีก10 ปีให้หลังเช่นเดียวกันนะครับคลาวด์เนี่ยคลาวด์มาร์เก็ตก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันก็คือว่าเราคิดว่าในอนาคตเนี่ยทุกคนจะต้องผ่านมาใช้คลาวด์นะการเติบโตก็ประมาณ20 เท่านะครับเรื่องของการทำ Global IT Spend เนี่ยตลาดโดยรวมเนี่ยมาร์คคอลเลียร์ก็พูดว่าอยู่ที่ประมาณ 3.6 ทริลเลียนยูเอสดอลลาร์นะครับแต่เฉพาะคลาวด์สเปนดิ้งอีกที่180บิลิเอนนะยูเอสดอลลาร์หรือประมาณ 5% สิ่งที่มาร์คคอลเลียร์แชร์แล้วน่าสนใจมากที่ผมอยากจะเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยก็คือว่าเขาพูดถึงคลาวด์มาร์เก็ตเนี่ยเบอร์หนึ่งเนี่ยหลักๆก็คือ AWS หรือ Amazon ใช่ไหมครับเพราะ market share สูงอยู่ถึง 33% หรือ1 ใน 3เพราะจริงๆเขาคือ first
ูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้แจกเยอะซึ่งเราก็ได้ยินว่า Amazon เนี่ยก็เป็นการค้ามาก็นานพอสมควรนะครับตอนนี้สิ่งที่มาร์โกเลอร์พรีเซนต์ให้ฟังในวันคีย์โน้ตเนี่ยคือว่าเอ๊ะแล้วอันดับ2 27% นะครับเป็นใครก็ถามผู้ฟังว่าอันไหนลองเดาหน่อยสิเป็นใครซึ่งผู้ฟังเองเนี่ยก็เดากันว่าเป็น Google Cloud ใช่หรือเปล่า Microsoft Azure ใช่ไหมนะครับหรือจะเป็น Alibaba Cloud นะครับสรุปจริงๆเนี่ย 27% เนี่ยนะครับก็คือกลุ่ม Cloud ของผู้ให้บริการ OpenStack Public Cloud นะครับทั่วโลกมีมากกว่า180แห่งนะครับและเราก็เป็น1ใน180แห่งด้วยนี่คือ 27%ที่มาร์คคอร์เลอร์เล่าให้เราฟังนะครับว่าคนที่จริงๆให้บริการ Public Cloud นอกเหนือจากเจ้าใหญ่ๆนะครับก็จะมีกลุ่มของ OpenStack Public Cloud นี่นะครับซึ่งก็รวมๆแล้วก็มีประมาณ 27% นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ตัวเล็กที่น่าสนใจที่อยากจะมาแชร์ให้พวกเราฟังว่าจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่บางทีเนี่ยเราก็แค่มองของเจ้าใหญ่ๆระดับ Hyperscaler หรือ Cloud จีนแต่จริงๆแล้ว OpenStack ก็คือ Force ที่อยู่ข้างหลังการให้บริการ Public Cloud ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นบริษัทที่ทั่วโลกนะครับ450บริษัทซึ่งมาคอลเลอร์ได้มาแชร์ให้เราฟังนะครับ450บริษัทเนี่ยจริงๆเขาใช้ OpenStack แล้วเขา require คนเขียนเข้ามาพัฒนา OpenStack เนี่ยถึง 8,700 กว่าคนนะครับซึ่งเราก็แค่อยากจะเล่าให้ฟังว่ามาร์คโคเลอร์อยากเล่าฟังว่าจริงๆแล้วตรงนี้ก็เป็นส่วนที่จะทำให้เราเนี่ยเห็นภาพนะครับว่า OpenStack จริงเป็นอินดัสทรีที่สามารถเติบโตได้ในการทำงานนะครับการรวมตัวกันการเรียนรู้ตัวที่เป็น OpenStack ให้มากๆถ้าเราเข้าใจมันได้ดีเนี่ยโอกาสที่เราสามารถที่จะมีคอเรียในด้านนี้ได้พัฒนา Open Infrastructure ให้มันดีได้นะครับเป็นไปได้มากเลยนะครับเพราะว่ามีบริษัทไม่ใช่1หรือ2หรือ3หรือ10บริษัท450บริษัทที่ต้องการเอนจิเนียร์ในการที่จะพัฒนา Open Infra หรือ Infrastructure as a Service ให้มันดีนะครับตลาดของ OpenStack จริงๆแล้วเนี่ยณปัจจุบันมาร์คคอลเลอร์บอกว่ามีอยู่ถึง25ล้านคอใน Production นะครับแล้วมาร์เก็ตของตลาดก็อยู่ที่ 7.7 พันล้านมาร์เก็ตนะครับอันนี้เราก็รู้สึกภาคภูมิใจทีมงานก็รู้สึกดีที่ว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งใน25พันล้านคอนี้เช่นกันนะครับ by 2025ก็คืออีกไม่กี่ปีข้างหน้าโลกใบนี้ก็จะต้องมีการเก็บข้อมูลสูงถึง181เซตไบต์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มาร์คคอลเลอร์พรีเซนต์ให้ฟังในวันงานด้วยนั่นคือหมายว่าเราจะมีการเก็บข้อมูลอย่างมหาศาลนะครับอีกในไม่กี่ปีข้างหน้าข้อมูลจะมีถึง181เซตไบต์นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เรามองข้ามไม่ได้ก็คือว่าเราก็จะมีพวก IoT device หรือจะมี device ต่างๆเนี่ยเชื่อมกันมากกว่า50บิลเลียนนะที่จะเชื่อมกันได้ภายในปี2030อันนี้บอกว่าอะไรบอกว่าจริงๆแล้วการที่จะให้อุปกรณ์ต่างๆเชื่อมโยงกันได้นะครับต้องมีการนั่งเขียนซอฟต์แวร์กันต้องมีการใช้ tool ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Zoom นะครับในการที่พัฒนาautomation ทั้งหลายโดยระดับ advanced นะครับว่าจะเป็นด้าน science ด้าน aerospace นะหรือ autonomous driving ต่างๆเนี่ยทุกอย่างจะต้องมีการเขียนซอฟต์แวร์ร่วมกันนะครับคือ collaboration อันนี้คือสิ่งที่มาร์คอยากจะเน้นว่าการให้ทุกองค์กรเนี่ยมา collaborate เขียนซอฟต์แวร์ร่วมกันเป็น community ที่จะพัฒนาทำให้ซอฟต์แวร์ตัวนี้มันมีความน่าเชื่อถือและทุกคนก็สามารถแชร์กันได้ใช้กันได้ร่วมกัน together เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็มันก็จะทำให้เกิดซอฟต์แวร์อย่าง OpenStack นะครับซอฟต์แวร์อย่าง Safe Storage นะครับและก็ตัวที่เราใช้กันคือ Transit Traffic ด้วยอันนี้ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่จะทำให้
ป็น open source software ที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะสร้าง public cloud นะครับเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์กับแต่ละประเทศแต่ละองค์กรด้วยนะครับดังนั้นผมขอจบด้วยให้เชิญเรียนเชิญนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยลองเข้ามาร่วมในไทย Open Source Community กันนะครับเพื่อที่ว่าให้มาร่วมกันนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีเวทีที่จะมาแชร์ knowledge กันมาแลกเปลี่ยนกันนะครับซึ่งภายใต้ Facebook ที่เราทำขึ้นมาให้หลายๆคนอยากมาจอยกันนั่นก็คือเรื่อง Open Infra Official Group แต่แล้วก็ทีมงานของเราก็อยากจะแชร์ให้กับหลายๆคนเรื่องของข้อมูลต่างๆแล้วก็ลองดูซิว่าเราสามารถสร้าง career นี้ให้กับองค์กรของเราได้ไหมหรือทำให้องค์กรของเราเนี่ยใช้ Open Source ได้เก่งได้ดีขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ครับวันนี้ผมก็แค่อยากจะแชร์ knowledge ที่ผมได้ไปพูดที่เบอร์ลินนะครับไปแชร์ knowledge ไปเปิดบูธแล้วก็ไปฟังข้อมูลใหม่ๆจากงานนี้มาแล้วก็มาแชร์ให้พวกเราฟังครับโอกาสหน้าก็อยากที่ถ้ามีอะไรใหม่ๆดีๆก็อยากที่จะมาแชร์ให้พวกเราฟังเช่นเดียวกันครับส่วนวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านครับที่ได้มานั่งฟังกันวันนี้งั้นเดี๋ยวผมส่งต่อให้กับทาง moderator เลยครับขอบคุณครับครับขอบคุณดร.พิศักดิ์จุลยามากนะครับผมสำหรับหัวข้อในครั้งนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับเป็นพาร์ทของ Q&A ครับก็สำหรับคนที่อยู่ในห้องซูมนะครับผมแล้วก็สำหรับคนที่กำลังรับชมเราอยู่ในช่องทาง Facebook Live ของเรานะครับถ้าใครมีคำถามอะไรสงสัยตรงไหนนะครับอยากจะมาร่วมคุยสอบถามหรือว่าแชร์ประสบการณ์เนี่ยสามารถทักเข้ามาในที่ช่องแชทของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเช็คในเรื่องของเดี๋ยวเราจะมีทีมงานในการเช็คในเรื่องของข้อความนะครับที่ส่งมาจากทั้งช่องทางในแชทของทางใน Zoom เองแล้วก็ทางแชทของจากทาง Facebook Live นะครับผมสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวทางเราจะทำการตอบนะครับผมไม่ทราบมีครับผมจากในห้อง Zoom แล้วก็จากทางใน Facebook Live ครับระหว่างนี้เดี๋ยวเรารอทีมงานตรวจสอบสักครู่นึงนะครับครับผมครับระหว่างที่เรารอนะครับอยากจะสอบถามทางดร.อภิศักดิ์จุลยาครับผมว่าระหว่างที่ไปตรงนั้นนะครับผมเบอร์ลินนี่อากาศหนาวไหมครับตอนที่ไปตอนช่วงที่ไปก็อากาศเย็นๆนะเป็นช่วงของสปริงซึ่งก็ไม่ได้หนาวแต่ก็ยังไม่ได้ร้อนนะครับช่วงเปลี่ยนถ่ายซึ่งก็หนักไปทางค่อนข้างอากาศเย็นกลางคืนเนี่ยพอกลางคืนปุ๊บเนี่ยก็เย็นช่วงที่อยู่ที่นั่นก็คืออากาศหนาวกำลังดีใช่ไหมครับกำลังดีเลยฮะอยากให้บ้านเราเป็นอย่างนั้นบ้างครับผมครับตอนนี้มีคำถามเข้ามานะครับผมสอบถามมาว่าคลาวด์มีความสำคัญมากอย่างไรในปัจจุบันคะครับผมโอเคฮะผมเรียนอย่างนี้ฮะจริงถ้าเรามองเรื่องคลาวด์เนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าคลาวด์มันคืออะไรก่อนนะครับถึงจะได้เห็นความสำคัญของคลาวด์เทคโนโลยีเป็นรูปแบบสั้นๆก็คือมันเป็นเทคโนโลยีที่จะทำให้เกิดการแชร์รีซอร์สกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับถ้าเกิดมองย้อนกลับไปถึง legacy เดิมๆก็เป็นเซิร์ฟเวอร์เครื่องหนึ่งทุกคนก็ต้องไปซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์มาเครื่องหนึ่งแล้วก็ต้องมานั่งติดตั้งซอฟต์แวร์แล้วกว่าจะลอนช์ได้ก็ต้องยกมาตั้งใน data center นะครับดาต้าเซ็นเตอร์เสร็จปุ๊บก็ต้องต่ออินเทอร์เน็ตดาต้าเซ็นเตอร์ต้องมีอินเทอร์เน็ตออกไปข้างนอกด้วยอย่างเงี้ยนะครับแต่คลาวด์เนี่ยไม่ต้องคลาวด์ก็คือมันเป็นเทคโนโลยีที่เขาเตรียมพร้อมที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ย legacy เนี่ยพร้อมแล้วก็สามารถที่เข้ามาใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับไม่อยากใช้ก็คืนมาเป็นคนใช้เองก็ไม่ต้องลงทุนอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแชร์รีซอร์สและเป็นเทคโนโลยีที่ให้เกิดมีเขาเรียกว่าการคิดในแง่ของป้องกันการล่มของจุดใดจุดหนึ่งให้เรียบร้อยด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมองแบบนี้ปุ๊บเนี่ยในฐานะผู้ใช้เนี่ยเราอยากได้เทคโนโลยีที่
มันตอบโจทย์ในของการใช้งานโดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนมากนะครับอยากจะใช้เมื่อไหร่ก็เข้ามาใช้อยากจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้แล้วมันมีความเสถียรสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมองแค่นี้เนี่ยคลาวด์เทคโนโลยีเนี่ยจะช่วยนะครับยกระดับ IT industry ให้กับระดับไม่ว่าจะเป็น SME นะครับให้มีความก็เรียกว่าความมีพลังในการสู้กับระดับบริษัทอื่นได้ระดับยักษ์ใหญ่ก็สามารถสู้ได้เพราะว่ามันมี computing power ที่สามารถเรียกใช้ได้ในราคาที่ถูกแล้วก็ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนจะได้ไม่ต้องผูกระยะยาวครับค่อนข้างดีครับผมก็เรียกได้ว่าคือคลาวด์เนี่ยก็คือเหมาะกับทุกประเภททุกประเภทบริษัทเลยใช่ไหมครับเข้าถึงได้ง่ายถูกต้องไหมครับใช่ครับทุกคนอีกหน่อยต้องย้ายขึ้นคลาวด์ครับว่าจะเมื่อไหร่ก็เมื่อทุกคนพร้อมครับก็เรียกว่าในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเนี่ยคลาวด์เป็นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งสำคัญนะครับผมสำหรับแต่ละบริษัทครับผมไปที่คำถามต่อไปครับถามมาว่าคลาวด์ในประเทศไทยกับประเทศอื่นๆเหมือนกันไหมครับจริงๆเหมือนกันหมดนะคลาวด์เพียงแต่ว่าในนั้นน่ะจะมีฟีเจอร์อะไรที่แตกต่างกันเพิ่มเติมเข้าไปนะครับอันนี้ก็แค่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยคลาวด์เทคโนโลยีก็ควรจะต้องเป็นอะไรที่ใกล้เคียงกันแชร์รีซอร์สกันได้แต่ capability ของคลาวด์นั้นๆน่ะจะสู้กันได้หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับฟีเจอร์ต่างๆที่ต้องเสริมเข้าไปให้กับคลาวด์ตัวนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับครับผมคำถามที่3ครับมีคนสอบถามเข้ามาว่า GitHub GitHub ถือเป็นคลาวด์ไหมครับครับก็อยู่บนคลาวด์ครับนะทุกคนก็จะเคยชินมันเวลาใช้งานจริงๆมันก็เหมือนกับเป็นซอฟต์แวร์ as a service ประเภทนึงที่เราไปใช้ฟังก์ชันหรือจะเรียกว่าแพลตฟอร์ม as a service ก็ได้นะครับเพราะจริงๆมันก็คือคลาวด์ประเภทนึงที่มีคนให้บริการอยู่นะครับบนพื้นที่ของอินฟราสตรักเจอร์อะไรได้ที่คนนี้บริการตรงนั้นเนี่ยเขาเป็นคนดูแลครับครับผมถามต่อมาครับมาจากคุณธนกิจนะครับผมสอบถามเข้ามาว่าหากสนใจที่จะเรียนรู้การ develop cloud จำเป็นต้องใช้ความรู้ด้านใดบ้างครับผมการเรียนรู้ develop cloud จำเป็นต้องใช้ความรู้ด้านใดบ้างถ้าอยากจะใช้เรียนรู้เรื่องของการพัฒนาคลาวด์ให้เก่งขึ้นเนี่ยจริงๆก็เป็นความรู้หลายด้านการที่จะเป็นอินฟราสตรักเจอร์ได้เนี่ยจะต้องเป็นพวกซิสเต็มนะครับคนที่จะต้องเข้าใจของการใช้คอมแมนด์ที่เป็นคอมแมนด์ไลน์การที่ถึงก็ต้องเข้าใจเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ของฮาร์ดแวร์นะครับการที่จะต้องรู้จักเน็ตเวิร์กนะครับให้มันดีว่าเน็ตเวิร์กของคลาวด์เนี่ยต่อกันยังไงอะไรเงี้ยก็มีความลึกซึ้งพอสมควรนะครับก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่คิดว่าเราต้องเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งนั้นผมคิดว่าคลาวด์เป็นอะไรที่ถ้ามองลองเทอมนะครับเป็นอะไรที่ควรจะต้องเรียนรู้อย่างยิ่งเราจะใช้มากใช้น้อยอีกเรื่องครับผมแล้วอย่างนี้ผมขออนุญาตสอบถามดร.ทางดร.เพิ่มเติมนะครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าบริษัทหรือว่าอย่างองค์กรไหนที่ว่าสนใจจะขึ้นคลาวด์เนี่ยแต่ว่าไม่ประสบการณ์เลยไม่ประสบการณ์ในการขึ้นคลาวด์หรือว่าความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับคลาวด์อย่างเงี้ยครับไม่ทราบว่าควรจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีครับจริงถ้ายังไม่มีประสบการณ์เลยเนี่ยนะครับสิ่งแรกเนี่ยอาจจะต้องทำการบ้านนิดนึงศึกษานะครับว่าผู้ให้บริการใกล้ตัวเป็นใครแล้วสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเราเซิร์ฟคัสเตอร์ประเภทไหนนะครับให้ดีก่อนว่าถ้าเกิดคัสเตอร์ประเภทนี้แล้วเราไปลองใช้คลาวด์ดูจะเป็นยังไงบ้างจริงๆข้อมูลพวกนี้จริงๆก็อยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับเราลองเสิร์ชดูก็ได้ครับแล้วก็เสิร์ชดูว่าพรีไวเดอร์ที่เป็นโลคอลคลาวด์พรีไวเดอร์มีใครบ้างสิ่งต่อไปที่ทำก็คือคนที่จะต้องทดลองก่อนนะครับของเดิมเรามีอยู่ก็อย่าเพิ่งไปยุ่งมันของเดิมอาจจะพวก legacy ที่เราไม่ขึ้นคลาวด์นะครับแล้วลองทดลองของใหม่ดูแล้วติดตั้งของใหม่ดูเรียนรู้เอาแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็ค่อยถ้าเกิดมีความมั่นใจค่อยๆทยอย migrate ข้ามมาครับเป็นทีละขั้นครับครับผมได้ครับงั้นขออนุญาตไปที่คำถามถัดไปนะครับผม
สอบถามเข้ามาว่าแล้วคลาวครับการขึ้นคลาวหรือว่าการใช้บริการในคลาวเนี่ยมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนครับอย่างที่ผมเรียนเพื่อไปเมื่อสักครู่เนี่ยจริงๆถ้าเกิดยังไม่เคยขึ้นเนี่ยนะครับเราก็ทำทั้งสองด้านพาราเลลกันจนเรามั่นใจในเรื่องคลาวแล้วเนี่ยเราค่อยลดการใช้ที่เป็นแบบเลกาซีลงนะครับแล้วเราก็จะเปรียบเทียบได้เห็นว่าคลาวเนี่ยจะลดคอสให้กับองค์กรของท่านได้อย่างไรถามเรื่องความเสี่ยงในด้านอื่นซึ่งส่วนใหญ่คนก็เข้าใจว่าถ้ามันขึ้นคลาวเนี่ยมันไม่อยู่ในองค์กรเราเนี่ยความเสี่ยงมันคงจะมีแต่อย่าลืมนะครับคลาวที่เขาออกแบบมาแบบนี้เนี่ยเขาก็ดูแลเรื่องของ security อย่างสูงมาอยู่แล้วนะครับเพราะความเสี่ยงอย่างอื่นเนี่ยอาจจะมีบ้างเหมือนกับการที่เราเอาเครื่องไปวางที่ data center ก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันแต่ความเสี่ยงตรงนี้จะน้อยลงกว่าตรงนั้นเยอะเพราะว่าคลาวด์เทคโนโลยีเป็นอะไรที่มี redundant ในตัวมันเองสูงมากครับครับผมดังนั้นขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายครับจากคุณณัชชุพลครับผมสอบถามเข้ามาว่าตอนนี้ประสบปัญหากับ Cloud Vendor Lock ครับในอนาคตเนี่ยมีโอกาสไหมที่เราจะสามารถย้าย workload เนี่ยข้าม Cloud โดยไม่ติดข้อจำกัดในเรื่องของ Vendor Lock ครับผมเข้าใจว่าคุณณัชชุพลพูดถึง Vendor Lock In Vendor Lock In ก็คือหมายว่าเมื่อไหร่เราไปใช้ Cloud เจ้าใดเจ้าหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะโดนล็อกกับตรงนั้นจริงๆณปัจจุบันเนี่ยนะครับ Cloud ทุกเจ้าเนี่ยก็สามารถย้ายข้ามกันได้นะไอ้คำว่า vendor lock ของ cloud เนี่ยน่าจะน้อยเพราะว่าในอนาคตผมมองว่าเราเองก็ไม่ควรจะใช้ cloud เจ้าเดียวเท่านั้นนะครับเราควรจะใช้เจ้า cloud หลายๆเจ้าในการที่จะให้บริการแล้วก็ workload เนี่ยอาจจะกระจายกันอยู่ไม่จำเป็นจะต้องอยู่กับเจ้าหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องทำเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์เลือกที่จะไม่ล็อกกับเจ้าใดเจ้าหนึ่งอันนี้เป็นข้อดีของคลาวด์นะครับที่คิดเขียนว่าประสบปัญหาเนี่ยจริงๆประสบปัญหาผมว่าน่าจะลองใช้คลาวด์เจ้าอื่นนะครับย้ายได้แน่นอนครับเวิร์กโหลดการที่จะไมเกรตข้ามคลาวด์กันเนี่ยไม่ได้ยากหรือไม่จำเป็นต้องไมเกรตก็ได้ครับเปิดเพิ่มแล้ววิ่งด้วยการใช้โลกาลานในการที่จะชี้ไปทางไหนในสิ่งที่เราต้องการจริงๆผมเคยคุยกับทางลูกค้าหลายๆนะครับว่าแต่ก่อนชอบพูดถึง DCDR นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย DCDR ณปัจจุบันผมมองว่าแทบอาจจะไม่ค่อยจำเป็นนะถ้าเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะมีเวิร์กโหลดในหลายๆคลาวด์ได้เนี่ยนะครับมันก็จะช่วยแบ็กอัพซึ่งกันและกันได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปสร้างที่เป็น DR site ในระดับที่อาจจะมีต้นทุนที่สูงนะครับโอเคครับประมาณนี้ไม่อยากทำให้คนอื่นเลทไปนะครับได้ครับขอแค่นี้ก่อนครับได้ครับขอบคุณครับครับขอขอบคุณดร.ศักดิ์สินระยามากนะครับผมนะครับสำหรับผู้ชมนะครับที่กำลังดูผ่านใน Facebook Live ของเราอยู่นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์ไลฟ์ของเราได้อยู่นะครับผมเอาละครับเรามาต่อกันด้วยหัวข้อ How we design and OpenStack Public Cloud at scale นะครับผม with fabric networking ในส่วนของ underlay and overlay network ขอเชิญคุณจิรพัฒน์สุภาอภินันท์นะครับผมมาพูดในหัวข้อนี้ได้เลยครับครับก็สวัสดีนะครับก็ขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อจิรพัฒน์สุภาพินันท์นะครับก็ตอนนี้ก็เป็นลีดเอ็นจิเนียร์นะครับที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับตัวคลาวด์นะครับของอินฟราคลาวด์เฟสนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ฟังนะครับว่าสิ่งที่เราไปพูดในงานวันนี้เนี่ยเราทำประพิเศษอะไรบ้างนะครับมาผมขอแชร์สไลด์ไว้นะครับสไลด์ไว้ไหมโอเคก็ตามหัวข้อนะครับก็เราไปพรีเซนต์เรื่องของส่วนของที่การที่เราดีไซน์นะครับตัว OpenStack Public Cloud เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการสเกลนะครับด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า Fabric Networking นะครับมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มที่ในส่วนของเซสชันแรกก่อนนะครับก็คือเรื่องของที่เดิมทีเนี่ยนะครับนิทาข่าวก็มีคลาวด์นะครับที่เป็นชุดเดิมอยู่ก็ซึ่งเราก็มีประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเขาที่สุดนะครับรวมถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในครั้งที่เป็นด้วยนะครับก็ในหัวข้อแรกเราอาจจะพูดถึงเรื่องของการที่เราจะนะครับดีไซน์ในส่วนของตัวเราจะสเกลนะครับในส่วนของคอมพิวโนดนะครับแล้วก็เซฟโนดยังไงนะครับดิสตอร์เรทโนดยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของปัญหาที่เราเจออีกสองเรื่องก็คือเรื่องของตัวอันเดอร์เลย์เนเวอร์ติ้งที่เป็นบัตเทิลเน็ตนะครับ
แล้วก็หัวข้อถัดมาก็เป็นเรื่องของ overlay network นะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ performance เรื่องของโหลดต่างๆนะครับถัดมาก็หัวข้อสุดท้ายก็เป็นเรื่องของตัว multi-site property zone ที่เราดีไซน์ขึ้นให้รองรับนะครับหลาย AC นะครับครับเริ่มต้นจากปัญหานะครับของตัว underlay network นะครับเดิมทีเนี่ยนะครับการเชื่อมต่อเนี่ยตัว network นะครับในเครือข่ายภายในหรือแบ็กโบนโดยปกติสมัยก่อนนะครับเราจะมีการเชื่อมต่อนะครับเป็นแบบข้อ aggregate หรือ access นะครับซึ่งอันนี้เราเรียกมันว่า traditional network เนาะในสมัยก่อนเนี่ยสิ่งที่มันเป็นปัญหานะครับในการเชื่อมต่อแบบนั้นเนี่ยนะครับสังเกตนะครับว่า aggregate เชื่อมต่อลงมาหาตัว access นะครับตาม top of lab นะครับหรือเรียกว่า top lab service นะครับก็จะเชื่อมกันด้วย L2 นะครับส่วน gateway เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะใช้ให้มันไปอยู่ที่คอร์นะครับคอร์เราเตอร์นะครับหรือคอร์กิ๊กปัญหาหลักๆเนี่ยนะครับใน traditional network ก็คือหนึ่งในเรื่องของตัวเรื่องของตัวบอร์ดแคสต์โดเมนหรือ span g ประกอบที่เกิดขึ้นบน layer 2นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบอร์ดแคสต์โดเมนนะครับเรื่องของ span g looping นะครับที่มันเกิดลูปได้เนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาในอีแท็กมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คอนเทนต์ในการที่จะเอามันกลับมาเนี่ยทำงานเนี่ยให้เร็วที่สุดเนี่ยค่อนข้างช้านะครับกู้คืนระบบค่อนข้างช้านะครับแล้วก็มีซิงเกิลเกตเวย์นะครับเพราะว่าเกตเวย์มันเป็นบทคอร์สวิตนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเราหากเราต้องการขยายกรนะครับเป็น3ตัว4ตัวมันทำไม่ได้นะครับด้วยเครื่องยี่ที่มันยึดติดอยู่กับพวกเครื่องยี่อย่างเช่นพวกเอ็มแลกนะครับหรือว่า VSX นะครับผมความท้าทายของเรานะครับก็คือมันมีความท้าทายว่าโอเคถ้าเกิดเราต้องการที่จะขยายนะครับในส่วนของคอมพิวหรือสตอเรจเนี่ยนะครับให้มากกว่าหรือแลกหรือขยายแบบสเกลเอาเนี่ยให้มันเฟกซิเบิลมากขึ้นเนี่ยเราควรจะมีการดีไซน์ยังไงนะครับก็อย่างแรกเลยครับที่เราจะต้องดำเนินการก็คือเราจำเปลี่ยนนะครับเรื่องของตัวการฟอร์มในส่วนของตัวเน็ตเวิร์กนะครับที่มีปัญหาเมื่อถึงพูดเมื่อสักครู่นะครับจากฟังก์ชันเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับเปลี่ยนไปเป็นเรื่องของตัวการเชื่อมต่อในรูปแบบใหม่ที่เราเรียกว่า cross security นะครับหรือที่เรารู้จักกันเรื่องของที่เราเรียกว่า spyware การเชื่อมต่อแบบ spyware นะครับแล้วก็เราก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับเรื่องจากปัญหาที่เราเคยเจอใน layer 2เนี่ยที่มีเรื่องของ spanning tree นะครับเรื่อง bot cache domain นะครับเรื่องของ looping ที่มันเกิดขึ้นต่างๆนะครับเปลี่ยนไปเป็น L3 นะครับที่มีการเชื่อมต่อจาก top level switch นะครับไปหาคอร์สวิตนะครับโดยที่เราเรียกเรารีเพสคอร์สวิตเนี่ยนะครับเป็นสปายนะส่วนเอ็กเซสวิตที่อยู่เพราะว่าแบบนี้เราเรียกมันว่าลีนะครับด้วยเลเยอร์3ทั้งหมดนะครับที่เป็นโปรโตคอล BGP VPN นะครับ VXLAN นะครับซึ่งมันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสเกลได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ลดเรื่องของปัญหาเรื่องของตัวปัญหาที่เราเคยเจอบนเลเยอร์2นะครับถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของตัวที่เรานะครับเพิ่มในส่วนของที่เป็น distribute นะครับ gateway หรือ anycast TNP นะครับในเครื่องบนของเรานะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่า distribute gateway เราจะมี gateway ของcompute หรือ storage หรือ controller เรานะครับกระจายอยู่ทุก leaf เลยนะครับหรือทุกแหลกเลยนะครับนั่นหมายความว่า broadcast domain หรือ spanning tree ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเล็กมากนะครับก็คือจะมีแค่ในส่วนจากที่ leaf ลงไปหาที่จากหาขอโทษทีครับหา server เท่านั้นนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมขอลงลึกๆในส่วนของที่เป็นเรื่องของตัวประโยชน์นะครับหรือการที่ได้มาจากการที่เราเปลี่ยนการเชื่อมต่อ traditional นะครับไปเป็น cross security นะครับ spyware นะครับเรื่องแรกเลยที่เราได้นะครับ benefit จากมันก็คือเรื่องของตัว scale นะครับจากที่เดิมทีที่เป็นแบบว่าพอ aggregate นะครับ access เนี่ยที่เราติดปัญหาเนี่ยเรื่องของ scale เนี่ยเวลาที่เราจะสเกลเรื่องที่คอนะครับหรือที่ aggregate เนี่ยด้วยเทคโนโลยีแบบ Pinlab หรือ VSX เนี่ยเราจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ามันเชื่อมต่อกันได้แค่2ตัวนะครับเราไม่มีสามารถที่จะเพิ่มเป็น3หรือเป็น4ได้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนคอหรือเปลี่ยน aggregate เนี่ยนะครับเราจะต้องเพิ่มทีละ2ตัวนะครับเพิ่มทีละ2ตัวนั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องถ้า capacity หรือการ forward package ต่างๆของ aggregate หรือคอเราเนี่ยไม่เพียงพอแล้วมันก็เลยอาจจะต้องเป็นการเปลี่ยนรีเพสนะครับ
ในส่วนของฮาร์ดแวร์ที่มันมีโอซิตี้ในการโปรเวิร์ตแพ็กเกจนะครับในรับส่งข้อมูลที่มันใหญ่ขึ้นนะครับเปลี่ยนรูปเปลี่ยนโมเดลนะครับซึ่งจะเห็นว่ามันค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับส่วนที่ถ้าเกิดเป็น cost security เนี่ยมันทำให้เราสามารถนะครับที่จะเพิ่มในส่วนของการสเกลนะครับในส่วนของสปายนะครับง่ายๆนะครับโดยการที่เราเพิ่มทีละตัวก็ได้นะครับซึ่งมันทำให้เราเนี่ย flexible ในการที่จะสเกลได้ดียิ่งกว่าใน traditional ที่เป็นรูปแบบของการเชื่อมต่อดีนะครับถัดมาเรื่องของเรื่องถัดมาก็เรื่องของตัว active active นะครับ active active เนี่ยก็คือจากที่เราเปลี่ยนเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับจาก spanning tree นะครับที่เป็น L2 เนี่ยนะครับมาเป็นเรื่องของ L3 ทั้งหมดเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีหลักมันไม่มี spanning ที่รันอยู่บนโครงข่ายนะครับเป็น backbone ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำ active active link นะครับด้วย L3 นะครับ BGP VPN ได้เลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับทำให้เราเนี่ยไม่ได้เจอปัญหาแบบที่เราเคยเจอนะครับแล้วก็ไม่มี blocking ของตัวSpanning tree ที่จะมาบล็อกนะครับเรื่องของตัวลิงก์ที่เชื่อมต่อลงไปหานะครับตัวจากข้อจากสปายลงไปหาลิฟนะครับหรือจากลิฟลงไปหาเซิร์ฟเวอร์นะครับถัดมานะครับก็เรื่องของมัลติเทนเนนซีนะครับที่ในส่วนที่เราปรับมาเนี่ยมันสามารถที่จะรองรับมัลติเทนเนนซีได้นะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยนะครับอย่างเช่นปัญหาที่เราเคยเจอเนี่ยนะครับในเลเยอร์สองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำมัลติเทนเนนซีได้ถูกไหมครับพอเราปรับมาเป็น BGP VPN เนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งนะครับเรื่องของการใช้งานให้กับหลายแอปพลิเคชันหรือหลายลูกค้าได้ด้วยมัลติเทนเนนซีนะครับซึ่งแถมยังมีข้อดีอีกข้อนึงก็คือพอเป็นมัลติเทนเนนซีเนี่ยเราสามารถที่จะไม่ติดเรื่องของ limitation เรื่องของ VLAN นะครับจากเดิมเนี่ยถ้าเกิดเป็น L2 เนี่ย VLAN number ที่เราสามารถที่ใช้ได้มันแค่4096เนาะแต่พอมันเป็น L3 BGP VPN แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ VSI นะครับที่จะใช้งานแมปกับตัวบิตของตัว VLAN เนี่ยได้ถึง16ล้านนะครับซึ่งอันนี้ก็มันก็ควรที่จะปรับเปลี่ยนนะครับที่จะให้เกิดประโยชน์ตรงนี้นะครับผมก็สุดท้ายนะครับที่ Cost Study ให้คือเรื่องของตัว Ethereum Gateway นะครับหรือ Ethereum Gateway นะครับที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้ก็คือทุก Leaf นะครับที่อยู่บน top of stack นะครับทุกแหลกนะครับจะมี distributed gateway นะครับที่เป็น gateway ของ component ไม่ว่าจะเป็น compute นะครับ storage หรือ controller นะครับอยู่ในนั้นเพราะว่ามันจะช่วยลดนะครับเรื่องของ cost per unit ครับสไลด์ถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่อยากให้ดูเรื่องของตัวการเชื่อมต่อนะครับเรื่องของ high levelอันเดอร์ลีนได้เปิดนะครับด้วย VPN แรกนะครับก็สังเกตว่าจากเดิมเนี่ยนะครับคอนะครับ access นะครับแล้วไอคออิเกตแล้วก็ access เนี่ยก็จะเหลือแค่ในส่วนของ2 tier ที่เป็น spy leaf แล้วก็เป็น data store interconnect เลยนะครับซึ่งภาพนี้ก็จะอยากให้เห็นว่าโอเคถ้าเกิดมันพอเราปรับเปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการที่จะเราสเกลนะครับให้มากกว่า100แหล่งมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วก็มีการเรื่องของปรับเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับจากเดิมเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะเนี่ยสามนะครับคอมโพเนนต์ที่เป็นคอมพิวต์นะครับสตอริจแล้วก็คอนเทนเนอร์เท่านั้นนะครับเดี๋ยวภาพถัดไปจะเป็นเรื่องของการคอมแพร์นะครับจากที่เราเปลี่ยนการเชื่อมต่อหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบของการเชื่อมต่อนะครับตัวที่ของเราเนี่ยจากที่เป็นทรดิชันนอลที่เป็นรูปซ้ายมือนะครับเป็นรูปขวามือสังเกตนะครับว่าเราก็จากเดิมเนี่ยนะครับจะมีสามเยอะนะครับก็มีคอมีเกตนะครับภาพซ้ายเนาะมี access นะครับพอมาเป็นภาพขวาที่เป็น cost topology สังเกตว่าเราจะมีเรื่องของจากเกตเนี่ยก็จะปรับไปเป็นสปายนะครับจาก access เนี่ยจะปรับไปเป็นลิฟนะครับการเชื่อมต่อจากเกตลงไปหา access เนี่ยเดิมทีที่เป็น layer 2เนี่ยเราก็ปรับไปเป็น layer 3นะครับ BGP VPN อีกแล้วนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อจากสปายเนี่ยขึ้นไปหาตัว data center interconnect router เนี่ยก็เป็น L3 ไปเยอะนะครับด้วย BGP ทั้งหมดนะครับซึ่งมันก็มีประโยชน์นะครับเหมือนที่เราที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่เราทำสักครู่นะครับก็จะมีเรื่องของ Ethercat Gateway นะครับที่อยู่ทุกแหล่งเลยนะครับที่กระจายทุกแหล่งนั่นหมายความว่าก็ที่บอกครับว่า
Spanish protocol ที่มันเคยเจอเนี่ยเคยเกิดจะไม่เจอแล้วนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของตัว Olin Network problem นะครับที่มีปัญหาของตัว Olin Network ที่เราเคยเจอนะครับก็อย่างเช่นที่เราเคยเจอเนี่ยนะครับก็อย่างเช่นเรื่องของตัวแรกเลยตัวแรกเลยก็คือเรื่องของตัวนะครับการที่นะครับตัวนิวตรอนไม่เปิดจริงของ OpenStack เนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะรองรับในส่วนของตัว workload นะครับหรือ instance นะครับ VM ได้จำนวนมากๆนะครับแล้วก็เรื่องปัญหาของ Open vSphere นะครับที่มีปัญหาเรื่องของ port failure อะไรเงี้ยนะครับของตัว instance นะครับเรื่องของไม่รองรับในการเชื่อมต่อแบบ layer 3นะครับที่เป็น floating AP นะครับของ floating AP แล้วก็ไม่ support ในส่วนของที่เป็นAdvanced SQL นะครับที่เป็นเรื่องของการจัดการ security ในการเข้าถึงส่วน instance นะครับรวมถึงนะครับไม่สามารถที่จะintegrate นะครับกับตัว physical router หรือ data center อีกตัวนี้เพื่อ layer 3ได้นะครับอันนี้ก็คือปัญหาที่เราเคยเจอครับตอนนี้ไอ้ปัญหาที่เราเจอนะครับเรานะครับพยายามที่จะหาโซลูชันในการแก้นะครับเราก็การศึกษาค้นคว้ามาครับก็เราก็ได้เจอนะครับตัว Spotify นี่เบิร์ดนะครับที่มันจะเชื่อมกับที่จะพอเป็นแนวทางในการที่เราจะแก้ปัญหาที่เราเจอมาด้านนี้นะครับมันก็คือชื่อในส่วนชื่อมันว่าก็คือชื่อของมันก็คือทาง Stream Fabric นะครับซึ่งเป็น Spotify นะครับที่เป็น Open Source นะครับที่จะสามารถนะครับเชื่อมต่อกับ OpenStack เนี่ยนะครับได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับซึ่งมันเป็นการเชื่อมต่อผ่านเรื่องทางส่วนที่เป็น API นะครับของตัวนิวตรอนเองนะครับแถมอีกอย่างปัญหาที่เราเคยเจออย่างเช่นมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อไปยัง physical router ได้อันนี้มันก็เชื่อมได้เลยมันก็เชื่อมได้แล้วทั้งเซนทั้งติดก็เชื่อมได้แล้วก็เรื่องของ performance เรื่องของ port นะครับเรื่องของ instance นะครับที่เดิมทีเป็นที่เป็นที่เป็น Newton networking เนี่ยนะครับที่เรามี limitation เรื่องของตัว bandwidth นะครับของตัว instance หรือ VM เองเนี่ยที่ forward packet นะครับได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพอมาเป็นทางเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มนะครับในส่วนของการที่มันสามารถที่จะส่งแพ็กเกจนะครับหรือแบนด์วิดต์เนี่ยได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงรองรับนะครับในส่วนของที่เป็นการดีพอยนะครับหรือเรื่องของการเร่งเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับในการส่งนะครับแพ็กเกจเนี่ยได้4รูปแบบเลยทั้ง Kernel Mode นะครับ DPDK Mode นะครับ SRIOV Mode นะครับแล้วก็ท้ายมี Smart Link นะครับที่จะรองรับในอนาคตนะครับรวมถึงเรื่องของการที่มีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟีเจอร์ใหม่ๆก็อย่างเช่นเรื่องของ Service Chaining นะครับหรือ Advanced นะครับ Advanced Access Control List ที่เราเคยเจอก่อนหน้านี้ที่เราดำเนินการไม่ได้นะครับตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาครับทางเซนฟาบิกนะครับเรื่องผมขอพูดถึงบินฟิตนิดนึงนะครับก็อย่างเช่นก่อนหน้านี้ที่เราพูดถึงมากที่เป็นมีตอนที่เกิดกิ้งเนี่ยไม่รองรับ Advanced SQL อันนี้ของทางสเตทก็รองรับแล้วนะครับโดยการที่สามารถที่จะเป็นฟีเจอร์นะครับที่จะช่วยให้นะครับยูเซอร์เนี่ยสามารถที่จะกำหนดเรื่องของตัว security นะครับในการเข้าถึง instance เนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเช่นเรื่องของการสร้าง service port group นะครับสร้างฟิสิกส์กรุ๊ปอะไรเงี้ยนะครับซึ่งในเดิมทีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำได้นะครับแล้วก็มีการผูกนะครับเรื่องของไฟวอลลูนได้มากขึ้นนะครับฟิกซิเบิลขึ้นครับถัดมาก็เป็นเรื่องของการรองรับฟีเจอร์ในส่วนที่เป็นเซอร์วิสเชนนิ่งนะครับคือเชนนะครับที่รองรับ3โหมดหลักๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสแกนโหมดนะครับเล้าโหมดนะครับหรือ L3 โหมดนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือแนปหรือที่เราเรียกว่าได้เบิร์กนะครับที่เป็น L3 Inet นะครับนะครับถัดมาก็เป็นเรื่องของ Elastic นะครับคือเน้นของ VPN นะครับเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องรองรับในส่วนของ VPN เนี่ยที่หลากหลายนะครับแล้วก็รองรับในส่วนของที่เป็นโหลดบาลานซ์นะครับด้วย TCP นะครับด้วยนะครับก็มี EaglePort มัลติพาร์ทนะครับถัดมาเรื่องสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องของการรองรับนะครับการเชื่อมต่อนะครับกับ Physical Routerนะครับหรือว่า data center interconnect นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้เราสามารถที่จะ control route นะครับและก็ทำให้เราสามารถที่จะทำให้เกิดนะครับ multi available zone นะครับหรือ multi AC ได้
นะครับครับตอนนี้ก็อยากจะโชว์ให้ดูนะครับเรื่องของตัว Transient Graphic Architecture นะครับก็อย่างที่เห็นครับข้างบนสุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ OpenStack นะครับเป็น UI เรื่องของการ state นะครับทั้ง state เนี่ยจะมีอยู่2ส่วนหลักๆนะครับจะมีส่วนของที่เป็น control plane แล้วก็ data plane นะครับ control plane ก็คือ control นะครับตรงส่วนกลางเนี่ยนะครับตามที่เราเห็นที่มี control หรือทั้ง state controller นะครับอันนี้ตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของ control plane นะครับแล้วส่วนที่2คือ data plane นะครับ data plane ก็จะอยู่ที่ตัว compute นะครับหรือเราเรียกมันว่า virtualized server นะครับหรือว่า vRouterนะครับตรงนั้นก็จะเป็นในส่วนของ data plane นะครับที่จะทำการนะครับ forward package นะครับของตัว instance หรือ VM เนี่ยครับให้สามารถที่จะคุยข้ามนะครับ compute หรือให้ VM เนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะครับหรือให้ user เข้าถึง VM เนี่ยผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วน data plane นะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อกับ WAN gateway นะครับที่เป็น physical router นะครับซึ่งด้วย BGP ด้วยนะครับพอมันเป็น BGP เนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะควบคุมเรื่องของทราฟิกนะครับของการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับของตัว instance หรือ VM ได้ดีขึ้นครับรวมทั้งรองรับในส่วนของการทำ redundancy ด้วย BGP โปรโตคอลด้วยนะครับตรงนี้นะครับน่าจะมีในส่วนของที่data plane นะครับของตัว Transplane เนี่ยที่รองรับนะครับมันรองรับได้3 encapsulation type เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น MPLS over GIE นะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็น MPLS over BGP นะครับแล้วลำดับสุดท้ายก็คือตัว VXLAN นะครับซึ่งตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เราสามารถที่จะเลือกนะครับให้กับตัวตอนที่เรา deploy นะครับได้ว่าเราจะใช้ encapsulation ประเภทไหนนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับที่เราต้องการนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวมัลติ PC นะครับที่เป็นให้เห็น High Level ว่าตอนนี้นะครับที่พา Cloud Space ของเราเนี่ยนะครับสามารถรองรับในส่วนของตัวมัลติ PC แล้วนะครับซึ่งคีย์หลักๆนะครับก็คือการที่นะครับเรามี2 EC ก็คือ BK แล้วก็ NUN นะครับแล้วก็คีย์สำคัญก็คือเราสามารถนะครับที่จะสร้าง Virtual Networkนะครับหรือ VPC Network เนี่ยนะครับแล้ว Create นะครับ Instance หรือ VM เนี่ยได้ทั้ง2 AC เลยนะครับจากรูปเนี่ยเราจะเห็นว่านะครับรูปสีม่วงเนี่ยนะครับเราเรียกมันว่า Virtual Network 01ละกันพอเรา Create VPC Network ขึ้นมาเนี่ยสังเกตนะครับฝั่งที่เป็นนนทบุรีเนี่ย AC ฝั่งนนทบุรีก็จะมี Virtual Network 01เช่นกันนะครับเราสามารถนะครับที่จะสร้างนะครับ instance หรือ LAN instance หรือ VM เนี่ยนะครับให้อยู่ภายใต้ virtual network เดียวกันอยู่2 AC ได้และ VM หรือ instance เนี่ยนะครับทั้ง2 AC เนี่ยครับอย่างเช่น VM 1กับ VM 3นะครับสามารถที่จะคุยข้าม AC กันได้เลยนะครับรวมถึงหากเราไม่ต้องการที่จะให้มันคุยกันถึงนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างนะครับ VPC network หรือ virtual network เนี่ยใช้งานใน AC นั้นก็ได้เช่นกันนะครับแต่ในกรณีแรกเนี่ยครับที่เราสามารถยืดนะครับ Virtual Network เนี่ยนะครับไป2 AC แล้วถ้าเรามีแอปพลิเคชันนะครับที่ต้องการทำ Activity นะครับแล้วทำ Redundancy นะครับเราจะมีอาจจะมี Global Load Balance ตัวนึงนะครับคอยชี้นะครับให้มันวิ่งเข้าไซต์ BKK ด้วยนะครับหรือที่นนทบุรีด้วยอันนี้ก็สามารถมีการเชื่อมต่อนะครับในแต่ละเอียดมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับหรือ ISP นะครับ Service Provider เนี่ยทั้ง2ไซต์เลยหมายความว่ายังไงหมายความว่า VM Instance เนี่ยนะครับทำงานเป็นแบบ Active แล้วก็มี Redundancy นะครับในส่วนของอินเทอร์เน็ตนะครับของทั้ง2 Location เลยนะครับในกรณีที่นะครับ AC หรือ AC ของนนทบุรีนะครับเกิดมีปัญหานะครับดาวขึ้นมานะครับVM นะครับ V3 หรือ VM4
หรือ VM1 ที่อยู่ใน Virtual Network 3นะครับยังจะสามารถนะครับวิ่งนะครับมาออกอินเทอร์เน็ตนะครับที่ฝั่ง AC ของ PKK ได้ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าถึงแม้นะครับอินเทอร์เน็ตของฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับเกิดมีปัญหาจะไม่กระทบนะครับต่อการใช้งานครับ instance หรือว่า VM นะครับของการใช้งานเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของข้อดีนะครับข้อหนึ่งนะครับเป็นคีย์หลักๆเลยนะครับที่เราที่ว่าเราทำให้มันเกิดบริบทตรงนี้ได้ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะมีแอปพลิเคชันที่เป็นใช้งานแบบ Active ได้นะครับโอเคของผมก็หมดนะครับครับผมไม่ทราบในพาร์ทนี้มีคำถามจากทางบ้านตรงไหนบ้างครับผมสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับทั้งในช่องแชท Zoom แล้วก็ในช่องคอมเมนต์ของ Facebook Live เรานะครับผมครับผมก็ในส่วนของ Underlay and Overlay Network นะครับตรงนี้มีคำถามตรงไหนก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับในระหว่างนี้นะครับผมขอถามท่านสปิเกอร์นะครับผมว่าจัดเตรียมระยะเวลาในการจัดเตรียมสไลด์เนี่ยเราถึงความยากง่ายเนี่ยมันขนาดมากน้อยขนาดไหนครับเดี๋ยวเราก็เปิดไมค์ได้นะครับครับผมการตอนที่เราจัดเตรียมสไลด์เนี่ยนะก็จริงๆก็มีความยากอยู่บ้างครับจริงๆเราก็อยากจะพูดในส่วนของคีย์หลักๆที่เรานะครับได้พัฒนาส่วนของที่พาข่าวสเปซเราไปนะครับแล้วก็เราก็ยังคิดอยู่ว่านะครับตอนที่เราทำสไลด์เนี่ยเอ๊ะหมดเรื่องพวกนี้นะครับหรือเทคโนโลยีพวกเนี้ยที่เราทำอยู่เนี่ยต่างชาติเนี่ยเขาทำกันแล้วหรือเปล่าหรือทำกันแล้วหรือยังนะครับแล้วถ้าเกิดหัวข้อที่เราไปพูดเนี่ยมันน่าสนใจมั้ยก็จะมีคนเข้ามาฟังหรือเปล่านะครับพูดนะครับทีโอเราแจ้งมานะครับก็ทางต่างชาติเขาก็เข้ามาเปิดมาฟังเซสชั่นของเราค่อนข้างเยอะซึ่งผมก็รู้สึกประหลาดใจเช่นกันนะครับก็แสดงนั่นก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆหัวข้อที่เราไปพูดเนี่ยก็น่าสนใจนะแล้วก็เทคโนโลยีที่เราทำอยู่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนก็ยังมีข้อสงสัยแล้วก็อยากจะรู้เรียนรู้ตรงนั้นอยู่นะครับครับก็เรียกได้ว่าหัวข้อในครั้งนี้นี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เนาะตอบตัวคนฟังทำให้แบบผู้ฟังเนี่ยเต็มห้องแล้วก็อยากสนใจที่อยากจะเข้ามาฟังในท็อปิกนี้ของเราครับผมครับไม่ทราบมีคำถามจากทางบ้านตรงไหนบ้างครับผมสามารถพิมพ์ทางช่องแชทเข้ามาได้เลยนะครับผมใน Facebook นี่ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับพิมพ์ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วทางผมเนี่ยกับทางทีมงานเนี่ยเดี๋ยวจะเอาคำถามขึ้นมาแล้วก็สอบถามทางพี่เดียเลยนะครับผมไม่ทราบมีคำถามจากตรงไหนเพิ่มเติมเข้ามาไหมครับครับผมได้ถ้าเกิดยังไงผมขอบคุณพี่เดียมากเลยนะครับผมทีมมาบรรยายในวันนี้นะครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมต่อมานะครับเรามาถึงในส่วนสุดท้ายนะครับของหัวข้อ how we design and open stack public cloud at scale นะครับ with fabric networking นั่นก็คือในส่วนของตัว multi availability zone นะครับของเราเองก็ขอเชิญคุณชันศิลป์นะครับมาพูดในหัวข้อนี้ได้เลยครับครับสวัสดีครับขอแชร์หน้าจอนะครับโอเคผมแชร์หน้าจอแล้วเห็นหน้าจอผมไหมครับเห็นครับผมโอเคได้ครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง Multi Availability Zone นะครับที่ต่อจากสไลด์ของพีเดียก่อนหน้านี้นะครับก็คอนเซ็ปต์ของเราก็คือการที่เราจะทำ Multi Availability Zone ได้เนี่ยคอนเซ็ปต์คือเราต้องพยายามทำให้ทั้ง2ไซส์เนี่ยครับพลาไซส์1ดาวเนี่ยมันจะไม่กระทบกับอีกไซส์1ฉะนั้นพลาเราออกแบบตัว OpenStack เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามก่อนหน้าเนี่ยเราจะพยายามว่าโอเคเราจะ deploy OpenStack 1 cluster 1 cluster 1 cluster นั่นหมายความว่ามันทั้ง1 cluster นั่นนะครับมันประกอบไปด้วย management หรือ controller แล้วก็รวมไปถึง compute node หรือ storage node ไว้อยู่ในconfiguration ตัวเดียวกันซึ่งการที่เราจะทำให้
มันทำให้มันเป็น active active แล้วไซต์ใดหนึ่งล่มไม่กระทบกับอีกไซต์หนึ่งได้นะครับเราต้องตีโจทย์ให้แตกก่อนว่าเราจะต้องซูมอินเข้าไปสู่หนึ่งคลัสเตอร์นั้นอ่ะแล้วสปีดมันออกมาเป็นสองส่วนครับส่วนแรกที่เราพยายามทำก็คือที่นิพาเรียกว่า global zone ครับ global zone เนี่ยคือดึงคอมโพเนนต์ทั้งหมดที่เป็นคอนโทรลเลอร์หรือเป็นแมเนจเมนต์มาไว้อยู่ที่ global zone ซึ่ง global zone เนี่ยเราจะติดตั้งไว้ยังสามที่เพื่อที่ว่าป้องกัน redundancy ซึ่งระหว่างของแต่ละโซนหนึ่งพังไปมันจะมีอีก2เส้นในการ verify ว่า controller เนี่ยมันจะ up อยู่ตลอดเวลาครับส่วนเมื่อเราปูส่วนที่เรียกว่า global zone ได้แล้วที่เป็นตรงกลางทั้ง3อันนั่นหมายความว่าเราทำให้ management ของเราเนี่ย strong แข็งแกร่งได้ละล่มได้ยากละไม่ว่าต่อให้ทั้ง data center ล่มก็ตามส่วนถัดมาคือเราจะเรียกส่วนว่า edge zone หรือว่า availability zone นั่นแหละครับก็คือโซนเนี้ยมันจะมีกี่โซนก็ได้จะมีเป็น5เป็น6เป็น10ก็ได้แต่ทั้งหมดที่เป็นสิ่งเรียกว่า edge zone เนี่ยจะ connect หรือว่าต่อเข้ามาอยู่ที่ศูนย์กลางที่เรียกว่า global zone ที่ของเราแล้วกันครับคือเราแบ่งเป็นเซลล์ global zone กับ edge zone แล้วกันครับซึ่ง1 edge zone เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย1 availability zone นั่นเองครับก็อันนี้คือ requirement ของเรานั่นหมายความว่าถ้าเราจำลองว่าถ้า data center ไหนล่มมันจะไม่กระทบต่อ service ภาพรวมทั้งหมดครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเมื่อเราแยกแบบเนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะสามารถ deploy หลาย availability zone ได้เรื่อยๆขยายได้เรื่อยๆโดยที่เราแค่ control global zone ตรงกลางไม่ให้ล่มหรือมีปัญหานั่นเองครับครับคราวนี้สิ่งที่สำคัญถัดมาก็คือคอมโพเนนต์ของ OpenStack เราจะต้องมาดิวดาวคอมโพเนนต์ของ OpenStack ครับว่าแต่ละคอมโพเนนต์เนี่ยเราจะทำยังไงให้มันเป็นมัลติเอเรียโซนโจทย์เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่ว่ามันอยู่ทั้งสองไซต์แต่โจทย์อยู่ที่ว่าเราจะออปติไมซ์data transfer ของแต่ละไซต์ที่วิ่งหากันได้ยังไงแล้วก็เรื่องของดาวไทม์ถ้าอีกไซต์หนึ่งล่มมันจะกระทบอีกไซต์หนึ่งหรือเปล่าถูกต้องไหมครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมา walk through กันแต่ละคอมเมนต์แบบคร่าวๆว่าเราใช้เทคนิคอะไรเราใช้เทคโนโลยีอะไรหรือใช้ฟีเจอร์อะไรที่จะทำให้โหลดเนี่ยมันไม่วิ่งข้ามกันเพราะว่าโดย default แล้วถ้าเกิดเรา deploy OpenStack เป็นคลัสเตอร์เดียวหรือว่า default config เนี่ยมันจะมองเป็นผืนเดียวกันพอมองเป็นผืนเดียวกันเนี่ยมันก็จะวิ่งข้ามกันมั่วไปหมดเลยพอวิ่งข้ามกันมั่วไปหมดเลยมันจะเกิด bottleneck ตรงลิงก์ที่วิ่งระหว่างกันตรงระหว่างไซต์นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาลงเซอร์วิสแรกก็คือสิ่งนี้เรียกว่า Nova Nova เนี่ยคือเป็นเซอร์วิสคอมพิวต์โนดหรือเป็นHypervisor นั่นเองครับที่ Instance นั้นจะอยู่ซึ่ง Nova เนี่ยเราจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า Nova Cell Nova Cell เนี่ยเป็นการทำแบ่งงานหรือว่าแบ่งเป็นคอนโทรลเลอร์เล็กๆย่อยๆเป็นส่วนๆนะครับซึ่ง Nova Cell เนี่ยสิ่งที่จะเป็น benefit ก็คือมันสามารถแยก Rabbit MQ เนี่ยไปอยู่ในแต่ละไซต์ได้แล้ว Rabbit MQ เนี่ยมันจะเป็น message broker ที่สามารถสื่อสารกันระหว่าง compute node หลายตัวเพื่อวิ่งไปหากันได้นั่นหมายความว่า message เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องส่งตรงมาถึงศูนย์กลางแบบ real time ทุกครั้งและสิ่งเนี้ยมันจะช่วยต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาของ OpenStack แล้วกันพอเราใช้compute node เยอะถึงระดับหนึ่งเนี่ยสิ่งที่จะมีปัญหาคือ rabbit mq เพราะว่ามันเป็นเปรียบเสมือนศูนย์กลางแล้วถ้า workload มันเยอะ rabbit mq มันรับไม่ไหวก็คือล่มคลัสเตอร์ฉะนั้นพอเราวางโครงสร้างให้เป็น nova cell เนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะสามารถสปิตตัว rabbit mq ออกมาเป็นตัวย่อยๆ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 ได้หรือเราเรียกมันว่าแต่ละเซลล์แต่ละเซลล์แต่ละเซลล์ได้แล้วก็ compute node ใดก็ตามที่อยู่ในแต่ละเซลล์นั้นนะครับก็จะคุยกันเฉพาะแต่ละเซลล์นั้นเซลล์นั้นเซลล์นั้นนั่นหมายความว่าการสื่อสารระหว่างคอมพิวตัวหนึ่งและไปอีกคอมพิวอีกตัวหนึ่งในแง่ของ management เนี่ยครับมันจะไม่วิ่งข้ามกันมันจะอยู่แค่เซลใดเซลหนึ่งแล้วก็ message ก็จะอยู่วิ่งอยู่แค่นั้นการทำแบบนี้มันนอกจากช่วยเพื่อเรื่องของเพิ่ม performance แล้วมันช่วยลด latency แล้วก็ลดระยะเวลาในการ build ของตัว instance ตัวนั้นด้วยครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือพอระวังแบบนี้แล้วมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า Nova API หรือพวก Nova Scheduler ที่เป็นคอมโพเนนต์หนึ่งตัวนั้นเราจะต้องหยิบคอมโพเนนต์นั้นนะครับไปอยู่ใน Global Zone เพราะว่า user เนี่ยพอเขาเข้าใช้งานเนี่ยเขาจะเข้าใช้งานผ่าน Global Zone เขาจะไม่รู้หรอกว่า IP ของ Availability Zone BKK หรือ Non อยู่ที่ไหนแต่เขารู้แค่ว่าเขาเข้าหน้า Portal
หน้าตรงกลางแล้วหน้า portal อยู่ global zone แล้ว global zone ไปสั่งงานต่อฉะนั้นเราต้องวางสิ่งที่เรียกว่า nova api พวก nova scheduler หรือdatabase บางส่วนเนี่ยไปอยู่ใน global zone แต่ nova component ต่างๆเนี่ยมันจะคุยแล้วมันจะสั่งงานกันเองครับอันนี้คือคีย์สำคัญของการที่เราจะสามารถขยายcompute node ได้จำนวนมากเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ติดปัญหาว่าเอ้ย RabbitMQ มัน overload เพราะว่า compute node เรามีถึงจำกัดหนึ่งพอเราวางโครงสร้างแบบนี้เราสามารถมีเซลล์3เซลล์4เซลล์5เซลล์6เซลล์7เซลล์8ได้ไม่จำกัดครับส่วนถัดมาเป็นส่วนที่น่าสนใจมากก็คือ instance ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมักจะมี storage หรือไม่ใช่มันต้องมี storage เสมอซึ่งคน component ที่ดูแล storage เนี่ยครับคือ component ที่เรียกว่า cinder คราวเนี้ย component ที่เรียกว่า cinder เนี่ยโจทย์ของมันไม่ใช่แค่ว่าเราจะจูนหรือว่า optimize cinder ยังไงแต่เราจะทำยังไงไม่ให้ instance นั้นนะครับมันวิ่งไปใช้ storage อีก availability zone หนึ่งลองจินตนาการดูถ้า instance อยู่ bk นะครับแล้ว storage ไปอยู่นนนั่นหมายความว่า vm ตัวนั้นไปใช้ข้าม network ฝั่งนนมันจะทำให้ latency สูงด้วยแล้วก็ performance ก็ยิ่งมีปัญหามี bottleneck ด้วยฉะนั้นจุดสำคัญก็คือเราจะต้อง config ตัว cinder กับ nova เนี่ยให้บังคับให้อยู่บน availability zone เดียวกันอันนี้คือข้อแรกครับนั่นหมายความว่า instance ที่อยู่ bkk ก็จะมี storage ที่อยู่บน bkk เห็นไหมครับมันก็จะคุยกัน direct ตรง instance ที่อยู่นนก็จะคุยกับ storage ที่อยู่นน direct กันโดยตรงคราวนี้โจทย์ของเรามันก็อยู่ที่ว่าโอเคแล้วถ้าเราจะทำ backupมันก็คือใช้การทำ take snapshot เนอะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเราจะ take snapshot ก็จะ take ภายในไซต์ใดไซต์หนึ่งมันจะไม่วิ่งข้ามกันเพราะว่าทุกวันนี้ประเทศไทยหรือว่ามันจะมี requirement ที่น่าจะทุกองค์กรต้องมีอยู่แล้วคือต้องทำ on-site backup นะครับหรือว่า off-site backup ข้อนี้การ backup หนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะ take time ถ้าเราจะวิ่งข้ามไซต์กันแต่พอเรามันอยู่ไซต์เดียวกันเนี่ยมันก็จะ backup ได้ไวขึ้นครับถัดมาคือเรื่องของ image นะครับ image คือแกนเนี่ยคือมันจะทำให้พอเราร้อน instance เนี่ยครับมันก็จะมี image นะครับพอ image เนี่ยมันถูกร้อนไปแล้วเนี่ยโดย default ของเราเนี่ยครับเราจะใช้ image ที่เป็นตัว save la dot gateway เป็น back end ด้านหลังนะครับเพื่อที่ว่า save la dot gateway ตัวเนี้ยครับจะเป็นตัวเก็บ image แล้ว save la dot gateway ตัวเนี้ยครับมันจะอยู่บนทั้ง2 availability zone พูดง่ายคือimage ตัวหนึ่งเนี่ยมันจะถูก replication ไปยังทั้ง2ไซต์แล้ว user พออัปโหลด image มาหรือว่าใช้งาน image เนี่ยครับมันจะอยู่ทั้ง2ไซต์ทันทีนั่นหมายความว่าถ้าไซต์ใดไซต์หนึ่งล่ม image ที่เก็บไปอยู่เนี่ยมันก็ยังคงอยู่อีกไซต์หนึ่งมันยังสามารถเรียกใช้งานได้อยู่แต่คราวนี้ปัญหาก็คือมันมีโอกาสที่เกิดจะวิ่งข้ามไซต์กันเช่น image อยู่ BAK แต่พี่เรียกนนอยู่ครับสิ่งที่เราทำก็คือเราใช้ฟีเจอร์สิ่งที่เรียกว่า cinder image cache ตัวนี้ครับพูดง่ายๆคือวันแรกหรือว่าณครั้งแรกที่เขาใช้งาน image ตัวนั้นเขาจะดาวน์โหลดแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นมันจะเก็บ cache ไว้ที่ cinder แล้วพอเราเขาร้อน image id นั้นครั้งที่2มันจะมี cache เก็บไว้มันจะทำการcopy online หรือว่าทำการโคลนที่อยู่ไซต์ของมันเองเพื่อการทำสิ่งนี้ครับมันจะลดระยะเวลาร้อน instance ที่เกิดจาก image ที่2 image ที่3เนี่ยครับได้ไวขึ้นกว่าเดิมครับส่วนสุดท้ายคือส่วนของพาร์ททางสแตนฟาบริกตรงเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่แตกต่างจาก default OpenStack พอสมควรเพราะว่าทางสแตนฟาบริกเนี่ยไม่ใช่ core component ของ OpenStack แต่เปรียบเสมือนกับ extension ที่พยายามจะมา replace Newton แต่ในแง่ของการทำงานเนี่ยครับมันไม่ได้มาติดตั้งแทน Newton ขนาดนั้นคือใน component OpenStack ครับ Nova Cinder กับ Grant คุยกันเนี่ยหรือ Keystone คุยกันเนี่ยมันจะคุยกันเฉพาะเซอร์วิสภายในของ OpenStack คือพูดง่ายคือ Nova มันไม่รู้จักทาง Stack หรอก Nova มันรู้จักแต่Neutron Nova มันรู้จักแต่ Cinder Nova มันรู้จักแต่ Grant ฉะนั้นการที่เราจะให้ Nova เนี่ยไปคุยกับทาง Stack Fabric ได้นะครับ Nova มันจะต้องคุยผ่าน Neutron และ Neutron มันจะต้อง proxy ไปยังทาง Stack Fabric พูดง่ายคือ Neutron เนี่ยเปรียบเสมือนแค่เป็น proxy API request ไปยังทาง Stack Fabric controller นั่นเองครับแล้วพอเรา deploy ตัวทางแซนฟาบิกเนี่ยมันจะเอาไปแทนที่กับนิวตันเอเจนต์ที่รันอยู่บนคอมพิวโนดแต่ละตัวทันทีเลยครับอย่างเงี้ยครับคือคอมพิวโนดตัวหนึ่งนะครับปกติแล้วมันจะต้องลงนิวตันเอเจนต์ด้วยใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยไม่ต้องลงนิวตันเอเจนต์ละคือลงทางสเตนวีเราเตอร์แทนแล้วทางสเตนวีเราเตอร์ที่อยู่ในแต่ละคอมพิวโนดนะครับมันจะวิ่งเข้ามาคอนเนคผ่านคอนโทรเลอร์กับคอนฟิกของตัวทางสเตนที่อยู่โกลบอลนั่นเองครับเมื่อพลังมันเข้ามาคอนเนคแล้วเนี่ยมันก็จะสั่งงานกันคุยงานกันครับ
หลังจากนั้นอ่ะตัวทางสเตนเนี่ยมันสามารถสั่งงานตัวเราเตอร์ได้อย่างเช่นเราเตอร์ที่เราใช้คือของ Juniper Router การที่มันสั่งงานผ่านไปที่Juniper Router ได้เนี่ยคือมันคุยกันผ่านโปรโตคอล BGP สแตนดาร์ดที่เราเตอร์ทั่วไปมีนั่นแหละครับแต่การทำแบบนี้มันจะทำให้เราที่เราอยากจะให้มันขึ้นอยู่บนphysical router มันไปขึ้นอยู่บนนั้นได้มันจะช่วยทำให้โลกของ underlay กับโลกของ overlay มันเชื่อมถึงกันได้ครับอันนี้คือเป็นภาพสรุปของทั้งแต่ละโซนไม่ว่าจะเป็นcompute node storage node image รวมไปถึง network node ที่เป็นทาง stain fabric ด้วยครับของผมก็มีเท่านี้ครับมันยังไงครับขอเชิญครับผมได้เลยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดหน้าจอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณพี่เต็กมากนะครับผมสำหรับหัวข้อในครั้งนี้นะครับก็เรียกได้ว่าข้อมูลนี่อัดแน่นกันเลยทีเดียวในพาร์ทของเทคนิคนะครับผมดูเดือดกันเลยทีเดียวนะครับระหว่างนี้นะครับสำหรับทางบ้านนะครับผมหรือว่าทางซูมทั้งในซูมแล้วก็ Facebook Live นะครับมีคำถามส่วนไหนนะครับที่เกี่ยวกับในหัวข้อนี้นะครับผมหรือว่าของพี่เดียในพาร์ทของหัวข้อพี่เดียก่อนหน้านี้นะครับก็สามารถพิมพ์ถามเข้ามาได้เลยนะครับผมก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวทางผมเนี่ยจะได้สอบถามทางพี่เต็กพี่เดียนะครับผมแล้วก็ให้ทางสปีกเกอร์ของเรานะครับได้ตอบคำถามของทางบ้านได้เลยนะครับผมจะได้ clarify กันจะได้เรียกว่าอะไรเรียกว่าแบบจะได้หายข้อสงสัยแล้วกันครับผมไหนๆก็เข้ามาทั้งทีกันแล้วนะครับครับงั้นในระหว่างนี้นะครับเราถามพี่เต็กครับผมว่ายากไหมครับสำหรับงานในครั้งนี้จากที่พี่ประเมินดูตอนทำจริงก็ยากครับเพราะว่าเราออกแบบแล้วก็ทำก็ร่วมปีนะแต่ตัวที่ยากกว่าก็คือพอเราไปพรีเซนต์เนี่ยมันมีเวลาจำกัดนะฉะนั้นเราก็ต้องรวบรวมแล้วก็คิดว่าเอ้ยเราจะนำเสนอพอยต์ที่สำคัญยังไงให้คนฟังได้เข้าถึงมันบ้างเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากแต่อันนี้ก็คือภาพกว้างครบทุกองค์ประกอบครับครับแล้วใช้เวลาในการพัฒนาและวิจัยส่วนตรงนี้นานไหมครับก็ตอนนั้นพัฒนาจริงๆก็ประมาณ6ถึง7เดือนในพาร์ท POC นะครับแล้วก็ implement ก็ประมาณ4ถึง5เดือนครับคือมันมีรายละเอียดยิบย่อยเยอะมากที่ว่าเราเทสแล้วมันไม่เวิร์คแล้วก็ต้องหาโซลูชันคือพอยต์อย่างที่ผมบอกว่าเราจะทำยังไงให้มันไม่วิ่งข้ามโซนกันโดยที่ไม่จำเป็นและเราจะคอนโทรลยังไงเมื่อที่ต้องการให้วิ่งข้ามโซนแล้วมันวิ่งได้เพราะว่าพอเราทำให้มันสเกลอะลิงก์ที่วิ่งข้ามไซต์อันนี้คือเป็นปัญหาแล้วก็รวมถึงการทำยังไงให้ดาวทามมันน้อยเอาไว้ที่โซนมันมีมากขึ้นโดยที่ดาวทามมันไม่ทวีคูณขึ้นครับครับผมแล้วมีปัญหาหรือมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นไหมในระหว่างที่ครับในระยะเวลาช่วงนั้นเรียกได้ว่าที่จริงมันมีตลอดดีกว่าครับแต่แค่ว่าเราก็พยายามมีแล้วก็เอามาเรียนรู้แล้วก็มาเทสจนกว่าที่มันอยู่ในจุดที่ว่าโอเคจุดเนี้ยเราคิดว่าพร้อมแล้วแหละที่จะสามารถเอาไปใช้บนโปรดักชันได้ครับครับผมแล้วถ้าเกิดเนี่ยอย่างของเราอย่างเงี้ยครับผมเทียบกับต่างชาติเนี่ยทางพี่เต็กเนี่ยคิดว่าของเราอยู่ประมาณจุดตรงไหนแล้วครับเมื่อเทียบกับต่างชาติผมก็ไปดูของต่างชาติมาเหมือนกันครับหลายเจ้าเอาเป็นแอเรียที่เป็นเฉพาะของ OpenStack ก่อนแล้วกันครับก็คือที่จริงที่เราใช้มีคลาวด์ที่เป็น Public อยู่ 2-3 เจ้าที่ใช้ครับแต่ก็ยังไม่ถึงจุดที่เรา implement อยู่นะครับเพราะว่าจุดที่เรา implement อยู่ก็เป็นฟีเจอร์ที่ advanced กว่าแล้วก็การที่เรากางไว้ยังหลาย IoT zone โดยที่ยัง manage อยู่ตรงจุดเดียวกันได้คือยังไม่เห็นเจ้าไหนที่ทำแบบจริงจังแบบเรานะครับถ้าเป็นในภาย OpenStack ครับครับผมครับในระหว่างนี้ก็สามารถถามคำถามเข้ามาได้เลยนะครับผมทั้งใน Zoom แล้วก็ใน Facebook Live นะครับทีนี้ขอถามพี่เต็กเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าในเรื่องของ2 availability size เนี่ย2 AC เนี่ยหรือเราเรียกกันว่า2 AC เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างเดี๋ยวรบกวนพี่เต็ก recap มา recap ให้หน่อยสักนิดหนึ่งครับผมการมี2 AC เนี่ยมันดีกว่าแบบยังไงบ้างคือมันก็จะช่วยทำให้เรา deploy application เนี่ยอยู่ทั้งสองที่ได้โดยที่มีเน็ตเวิร์กที่เชื่อมถึงกันตรงกลาง
ในโลกก่อนที่ยังไม่ได้ขึ้นคลาวด์มันก็จะลำบากหน่อยตรงที่ว่าหนึ่งลูกค้าต้องไปเช่าโคโลนะที่ data center หนึ่งแล้วก็เช่าโคโลอีก data center หนึ่งแล้วก็ทำ VPN side to side วิ่งหากันกว่าจะทำตรงนี้จบปุ๊บอะมันใช้ระยะเวลานานแต่พอเราทำคลาวด์แบบนี้ได้เนี่ยลูกค้าใช้เวลาแค่ไม่ถึง5 นาทีก็ได้สิ่งนั้นขึ้นมาแล้วอันนี้คือ benefit ที่ได้แล้วก็มันสามารถทำได้หลากหลายเลยครับไม่ว่าจะทำเป็น DC DR หรือว่า DC DCแอปพลิเคชันที่มารันอาจจะยกตัวอย่างเช่นเรามีดาต้าเบสตัวหนึ่งเราก็เอาวางไว้อยู่ไซส์ BKK นะแล้วเราก็เลปพลิเคชันดาต้าเบสไปอยู่ไซส์นนได้เป็นการแบ็กอัพอีกทีอันนี้ก็ทำได้ครับยูสเคสแอปพลิเคชันจะค่อนข้างเยอะครับครับผมตอนนี้ยังมีเวลาเหลือนิดนึงอยากจะให้ทางพี่เต็กลองขอสักยูสเคสหนึ่งได้ไหมครับผมเพื่อเป็นไกด์ไลน์แนวทางให้กับคนที่กำลังฟังอยู่ณตอนนี้ครับพอทางผมเองก็สนใจเหมือนกันว่าแบบมียูสเคสยังไงบ้างครับผมสมมุติยูสเคสการทำสมมุติถ้าเราจะทำในกรณีที่เรา deploy application อยู่ไซต์หนึ่งแล้วกันครับสมมุติผม deploy เว็บแอปพลิเคชันอยู่ที่ไซต์ BKK ทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับแต่ผมต้องการback up ไปอยู่อีกไซต์หนึ่งอย่างเงี้ยครับผมก็แค่ deploy application ทั้งหมดอยู่ที่ BKK แล้วก็ทำ back up ที่เป็น imageหรือว่าเป็น object storage ไปอยู่อีกไซต์หนึ่งที่นนทบุรีแบบนี้ก็ได้หรืออีกแบบหนึ่งก็คือ deploy application ทั้ง2 ไซต์เลยแต่ให้ database เนี่ยครับมัน replication กันที่อยู่ข้างล่างแล้วโหลดบาลานซ์นะครับก็กระจายโหลดมาอยู่ทั้ง2 ไซต์นั่นหมายความว่ามันก็จะทำให้สเกล application ได้เยอะขึ้นด้วยครับครับก็เรียกได้ว่าแบบมีความปลอดภัยใช่ไหมฮะแบบเหมือนกับเราก็มีตัว backup สำรองเอาไว้อยู่ด้วยเผื่อเกิดอะไรขึ้นใช่ครับซึ่งจุดที่มันยากก็คือทั้งหมดเนี่ยคนที่ใช้งานเซลล์เซอร์วิสเองได้หมดทั้งหมดเลยอันนี้คือยากเพราะการที่บอกทำยูสเคสพวกเนี้ยมันทำได้อยู่แล้วแต่แค่ว่าที่ผ่านมามันก็คือต้องแมนนวลต้องรีเควสต้องให้คนเข้าไปทำแต่พอเราเข้าสู่ระบบคลาวด์แล้วก็ตัวใหม่เนี่ยมันจะเป็นออโตเมชันทั้งหมดมันจะเป็นเซลล์เซอร์วิสทั้งหมดครับอ๋อครับผมครับก็โอ้โหวันนี้ได้รับความรู้จากทางพี่เต็กก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยครับผมครับขอบคุณทางพี่เต็กมากนะครับสำหรับการบรรยายในวันนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะขอเป็นพาร์ทที่สปีกเกอร์ทุกคนนะครับเปิดกล้องถ่ายรูปด้วยกันนะครับก่อนจะจบงานนี้นะครับผมในระหว่างนี้นะครับระหว่างรอสปีกเกอร์ทุกท่านกำลังเปิดกล้องเดี๋ยวถ่ายรูปกันนะครับก็เดี๋ยวรบกวนผู้ฟังทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะมีลิงก์ในการกรอกแบบสอบถามเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาต่อไปในงานครั้งหน้านะครับผมเดี๋ยวสักครู่นึงครับเดี๋ยวเพิ่งออกกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตให้ทีมงานแคปหน้าจอสักครู่นึงครับเรียบร้อยไหมครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับก็สำหรับงานของเราในวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ทุกท่านก็สามารถติดตามข่าวสารของเรางาน Meetup ในครั้งต่อไปนะครับผมรวมถึงการดาวน์โหลดเอกสารนะครับก็รวมถึงเรื่องของการดาวน์โหลดเอกสารนะครับประกอบการบรรยายได้ที่ Facebook Group ของเรานะครับ Open Infrastructure Official Group Thailand นะครับโดยสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นทางหน้าจอได้เลยครับนอกจากนี้ทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเทคโนโลยี Open Source ได้เลยในกลุ่มเนี่ยก็จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยตอบคำถามและให้คำปรึกษาตลอดครับผมก็คือเป็น QR Code ที่กำลังขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับแล้วก็สำหรับงานในวันนี้นะครับทางทีมงานก็ต้องขอขอบคุณสปีกเกอร์ทุกท่านนะครับและผู้เข้าร่วมงานทุกคนทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับผมว่าจะได้รับโอกาสในงานครั้งต่อไปนะครับหลังจากที่ทุกท่านกดปิดเว็บินาร์นี้จะมีแบบสอบถามหรือว่าเซอร์เวย์นะครับในการประเมินงานในครั้งนี้รบกวนทุกท่านนะครับช่วยทำแบบประเมินเพื่อให้เราสามารถพัฒนาปรับปรุงในครั้งต่อๆไปให้ดียิ่งขึ้นสำหรับวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางทีมงานก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ